แน่นอนนะครับสมองที่ดีความฉลาดที่ดีเนี่ยต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ด้วยปัจจุบันนะครับเรื่องของโภชนาการนะครับโดยเฉพาะโภชนาการในเรื่องของทารกกับเด็กเนี่ยนมแม่เนี่ยต้องถือว่ามีบทบาทที่สำคัญมากเพราะนมแม่เนี่ยจะดูแลครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของร่างกายสมองสติปัญญาต่างๆเพราะอย่างที่เรียนแล้วนะครับสมองสติปัญญาเนี่ยนะครับจะดีเด็กจะฉลาดเนี่ยต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เด็กที่ป่วยบ่อยเข้าโรงพยาบาลเยอะๆเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการสมองนะครับความฉลาด IQ EQ เนี่ยก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นเด็กที่ผ่าคลอดนะครับเราก็ต้องมุ่งหวังนะครับว่าเด็กจะได้รับสารอาหารเนี่ยนะครับหลังจากที่คลอดออกมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเน้นนะครับในเรื่องของสารอาหารที่มีซินไบโอติกก็คือมีทั้งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์คือโปรไบโอติกและตัวพรีไบโอติกที่เป็นฟู้ดคอร์ทหรือสารอาหารที่จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะจุลินทรีย์เนี่ยมันก็จะเลือกนะครับว่าเขาจะเลือกกินอาหารตัวไหนนะครับการที่มีฟู้ดคอร์ทใหญ่ๆนะครับตัวจุลินทรีย์ก็จะสามารถเลือกอาหารที่เขาเหมาะสมสามารถเพิ่มปริมาณแล้วก็จำนวนเนี่ยให้มากเพียงพอ